นี่คือกฎทั้งหมด3ข้อที่ผมเนี่ยอยากให้เราจับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่เคยมีการคิดถึงประเด็นนี้เลยนะครับก็คือว่าการเทรด Forex แต่ละครั้งเนี่ยเราเคยมีกำหนด Mindset มั้ยว่าเฮ้ยเทรดเนี้ยฉันพร้อมที่จะเสียเท่าไหร่สมมุติพอร์ตเรานะครับอยู่ที่ $1,000 ดอลลาร์แล้วเปิดวันนี้มานะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็ทำอะไรครับเราก็มานั่งวิเคราะห์กราฟเห็นกราฟขึ้นปุ๊บเราก็กดบายเลยถ้าโดนได้แซวปุ๊บเราก็ซึมเศร้าๆนิดนึงแล้วก็หาจังหวะเล่นถัดไปผ่านกันไม่ถึง5นาทีกดบายอีกแล้วซึมอีกเพราะเสียอีกไม่ถึง5นาทีกดอีกแล้วนะครับเปลี่ยนจากบายเป็นเซลล์แล้วทีนี้กราฟวิ่งขึ้นอีกซึมอีกนะครับเราก็จะเสียสุทธิเนี่ยผมมาตีประมาณนะสักเอาแบบเว่อร์เลยนะครับประมาณ300ดอลลาร์นี่คือขั้นพื้นฐานนะครับบางท่านพอแตกแล้วก็มีจะเห็นว่าถ้าสมมติเราเปิดวันมาด้วยการที่ไม่มีการกำหนดความเสี่ยงนะครับว่าเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่เมื่อเราเสียแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับอะไรของเราจิตใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าสมมติเราเปิดวันมาต่อให้เราจะพอร์ตเท่าไหร่ก็ตามเอาแบบตัวเลขกลมๆง่ายๆ100ดอลลาร์นะครับถ้าสมมติพอร์ตเราแค่นี้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าโอเคถ้าวันนี้ฉันติดลบ5ดอลลาร์ฉันจะโอเคกับตัวเลขนี้ไหมถ้าคำตอบคือไม่โอเคให้เราเนี่ยลดลงมาอาจจะเหลือสัก 2.5 ดอลลาร์ทีนี้หลุมพรางของมันคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวเลขที่เราตั้งมาตอนแรกทุกครั้งเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ดูแบบว่าเรารับได้แหละแต่ชีวิตจริงแล้วนะครับ5ดอลลาร์เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเยอะมากมันจะรับไม่ได้เพราะนั้นผมแนะนำว่าเมื่อเราตั้งตัวเลขมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่สมมติจะเป็น10ดอลลาร์ก็ได้นะครับจาก100ดอลลาร์เนาะวันนี้เราพร้อมจะเสีย10ให้เราหั่นครึ่งเหลือ5เสร็จแล้วมานั่งทบทวนทีนึงว่าถ้าสมมุติตอนนี้เลยนะเราเข้าเทรดทันทีเนี่ยเปิดกราฟตอนนี้ดูเลยเรากดเซลล์ปุ๊บเรารอไปครึ่งชั่วโมงแต่ไม่ต้องกดจริงๆนะฮะกดปุ๊บรอครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ากราฟไปถูกทางเราได้เท่าไหร่ถ้ากราฟไปผิดทางเราเสีย5ดอลลาร์เราจะรู้สึกยังไงให้ลองเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดนั้นดูซึ่งมันทำยากนะครับมันต้องมีวินัยต้องมานั่งดูแบบนี้ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าโอเค5ดอลลาร์วันนี้เราถ้าเราเสียจริงๆแบบเมื่อกี้ถ้ากราฟมันวิ่งขึ้นเรากดเซลแล้วมันเสียจริงๆเราไม่รู้สึกอะไรมากพรุ่งนี้ครับเปิดกราฟมากำหนดไว้เหมือนเดิมวันนี้พร้อมจะเสีย5ดอลลาร์แต่จากเดิมที่เมื่อวานเราเข้าแบบไม่ต้องเข้าจริงๆวันนี้เรามาเข้าเทรดจริงๆเรามากดเซลดูถ้ากราฟวิ่งลงยินดีด้วยแต่ถ้ากราฟวิ่งขึ้นเต็มที่ก็จะเสีย5ดอลลาร์เราก็ต้องเอาความคิดแบบเมื่อวานมาว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีนะครับนี่คือกฎข้อแรกที่ต้องทำให้ได้คือเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่ในวันนี้ข้อถัดมาครับก็คือเราพร้อมจะเสียเท่าไหร่ของพอร์ตคือข้อนี้มันจะอิงกับข้อที่1นะฮะเมื่อกี้คือสมมุติเราเปิดวันมา100ดอลลาร์เราติดลบไป5ดอลลาร์นะครับวันนี้เราจบวันเราพอใจแค่นี้พอร์ตเราจะเหลือ95ดอลลาร์แต่เราอย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลตัวเลขจริงๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจาก100มันติดลบมาทุกวันวันละ5เหรียญ5เหรียญ5เหรียญไม่ใช่ตัวแปรสำคัญตัวแปรสำคัญคือสุดท้ายท้ายสุดแล้วพอร์ตของเรามันตัวเลขอยู่เท่าไหร่ถ้าสมมติเราเทรดไปสักอาทิตย์นึงเสียตลอดเลย5วันนะครับเทรดไปเลย5ก็คือ25ดอลลาร์พอร์ตเราจะเหลือ75ดอลลาร์เปิดอาทิตย์ใหม่มาเราพอใจกับตัวเลขตรงนี้ที่มันติดลบไหมส่วนใหญ่แล้วคำตอบที่จะได้นะครับคือไม่พอใจเพราะขาดทุนตั้ง25ดอลลาร์เพราะนั้นจะเห็นว่าผมแนะนำนะครับเราก็ย้อนกลับไปที่ข้อหนึ่งใหม่หั่นตรงนี้ลงอีกเหลือให้มัน 2.5 ถ้าสมมติ 2.5 แล้วเนี่ยเราเทรด5วันเลยนะเสีย5วันติดต่อกันคำตอบคือเราติดลบประมาณเท่าไหร่ครับ 12.5 ถูกไหม 12.5 ลบ100เหลือเท่าไหร่ครับพอร์ตเราจะเหลือประมาณ8ผมไม่รู้คิดถูกไหมนะครับ 87.5 เราก็ต้องมาถามตัวเองว่าถ้าสมมติอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์พอร์ตฉันเหลือแค่นี้ฉันโอเคไหมถ้าฉันโอเคได้ถ้ายังไม่โอเคอีกหั่นลงมาอีกเหลืออีกไม่ครึ่งนึง 1.25 ดอลลาร์ต่อเทรดนะครับต่อวันแล้วค่อยๆมาดูครับว่าสุดท้ายแล้วเราพอใจที่รับความเสี่ยงไหวที่เท่าไหร่นี่คือกฎที่เราต้องตั้งถ้าเราไม่ทำบอกได้เลยครับว่ามันจะไม่มีทางที่เราจะทำกำไรจากตลาดได้เพราะมันจะเล่นกับในของอารมณ์เยอะมากนะครับทุกคนจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเวลาฝากเงินที่ธนาคารหรือที่ไหนก็แล้วแต่จะถามแบงค์ว่าดอกเบี้ยพี่ได้เท่าไหร่ความเสี่ยงพี่มีไหม
แต่เวลามาเทรด Forex เราจะไม่สนใจเลยครับสนใจอย่างเดียวฉันจะเปิด Buy เปิด Sell ซึ่งมันทำได้ง่ายและนั่นแหละคือหลุมพรางอีกอย่างหนึ่งมันกด Buy ได้ง่ายเหลือเกินเห็นกราฟขึ้นกด Buy โดยไม่มีการคิดแต่ตองก่อนว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันลงฉันจะเสียเท่าไหร่เสียแล้วรับได้ไหมพอสุดที่จะเหลือเท่าไหร่ตัวเลขจากสมมตินะครับ $1,000 ถ้ามันลงมา $700 ฉันจะรู้สึกยังไงกังวลกระวายใจอยู่แล้วทุกคนเป็นเหมือนกันหมดงั้นทำยังไงดีตัวเลขไหนที่ไม่กังวลกระวายใจ$999ไหมถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆอาจจะลดลงมาเหลือสัก 0.01 เทรดจริงๆนะครับต้องมาตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่คือข้อที่2ข้อที่3แบบข้อสุดท้ายก็คือในเรื่องของเทคนิคการเทรดคำถามคือเราใช้เทคนิคอะไรอยู่คอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่ผมพูดในหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมขึ้นไปให้ในแต่ละคลิปนะครับเพราะนี้ถ้าใครรู้อยู่แล้วก็อาจจะฟังเป็นจุดเสริมไปก็ได้นะครับคอนเซปต์นี้ข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมครับคือเมื่อเวลากราฟวิ่งขึ้นไปเยอะๆมากๆเราจะไม่ไปติดดอยครับหรือถ้ากราฟมันวิ่งลงไปเยอะมากๆเราจะไม่ติดดอยแต่เราสามารถที่จะเล่นได้ด้วยประมาณนั้นปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกราฟจริงเนาะแล้วเห็นว่าเวลากราฟมันวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วส่วนใหญ่แล้วนะครับผมว่าเชื่อประมาณ 95% เนี่ยทุกคนจะไม่บายตรงนี้ครับแต่พอไม่บายกราฟมันจะเป็นไงมันจะขึ้นต่อแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าฉันพลาดอะไรบางอย่างไปนะฉันก็เลยจะไปบายตรงนี้เดี๋ยวมันคงขึ้นต่อสุดท้ายแล้วกราฟเป็นไงครับกราฟกลับตัวลงพอกราฟกลับตัวลงเสร็จเราคิดละอืมผิดทางเว้ยกราฟมันขึ้นมาเยอะจริงๆแล้วมันควรจะต้องเซลแต่ฉันไปกดบายฉันปิดบายดีกว่าปิดบายตรงนี้ทิ้งเรามาเปิดอะไรแทนครับเรามาเปิดเซลแทนเปิดเสร็จปุ๊บกราฟขึ้นต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่คือในฝั่งขาขึ้นฝั่งขาลงเหมือนกันครับกราฟวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงอย่างทองคำเมื่อวันที่23มีนาคมผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะอัพลงเมื่อไหร่นะครับแต่ต้องย้อนกราฟกลับไปดูทองคำวันที่23มีนาคมตอนเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มนะครับกราฟลงเยอะมากส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปทำอะไรครับปล่อยมันวิ่งลงไปก่อนไม่ได้เข้าเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นสิกลับตัวขึ้นสิเดี๋ยวผมเปิดกราฟเปรียบเทียบไปดูนะครับเดี๋ยวฟังตรงนี้ไปก่อนแต่พอมันลงไปมากแล้วเรามาเซลแล้วกราฟทำไงครับดีดตัวขึ้นดีดตัวขึ้นนะครับพอเราเปิดบายปุ๊บกราฟทำอะไรอีกดีดตัวลงอีกดีดตัวลงอีกนี่แหละครับนี่คือการเล่นแบบว่ารอเทคนิคเราเล่นตามอารมณ์ของกราฟเห็นกราฟวิ่งขึ้นชั้นบายเห็นกราฟวิ่งลงชั้นเซลนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนี้กันนี่คือตัวอย่างทองคำเมื่อวันที่23มีนาคมนะครับเวลา1ทุ่มเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่นะจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับเมื่อกราฟนะครับมันวิ่งลงมาแตะแนวต้านนี้ทุกคนจะคิดว่าเดี๋ยวมันต้องกลับตัวขึ้นเข้าบายแล้วมันลงต่อนะครับลงต่อเห็นมันลงทุนแล้วปุ๊บทุกคนจะเซลหมดเซลสุดท้ายแล้วกราฟเป็นไงครับดีดตัวขึ้นแบบเนี้ยเราจะติดดอยเอานะครับเพราะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาแก้ให้ฟังว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันไม่ติดดอยในการเล่นเมื่อกราฟมันวิ่งขึ้นไปเยอะๆหรือมันวิ่งลงมาเยอะๆนะครับอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟเนี่ยมันก็เหมือนคนเรานะครับเวลามันวิ่งลงต่อให้มันลงไปไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะต้องทำอะไรครับมันต้องมีการพักหายเหนื่อยหายใจหายคอบ้างดื่มน้ำบ้างผมกล้าพูดเลยนะครับว่าทุกครั้งเลยนะมันไม่มีทางครับที่กราฟเนี่ยจะวิ่งลงต่อเนื่องไปเยอะมากๆท้ายที่สุดแล้วยังไงมันต้องมีการทำอะไรครับหวนกลับต้องมีการ pull back กลับขึ้นมาเมื่อราคาพูแบ็กกลับมานะครับมันก็จะมี2สิ่งที่เกิดขึ้นได้คือ1กลับไปอีกฝั่งหนึ่งเลยแบบแรงๆเราเรียกกันว่า correction move ที่มันวิ่งลงมาส่วนใหญ่กราฟจะวิ่งสวนทางขึ้นแบบนี้หรืออีกกรณีนึงก็คือกราฟจะทำทรงแบบนี้ครับวิ่งลงเสร็จแล้วมันพักตัวแล้วไปต่อแบบนี้ครับแบบนี้ที่เราจะเล่นกันก็คือแบบนี้นั่นแหละนะครับผมเรียกมันว่า3แท่งมหาปลัยเพราะว่าเรานับดูครับนี่แท่งที่1 2และ3แท่งที่1นะครับมันคือแท่งที่บ่งบอกว่าราคายังวิ่งลงต่อได้แต่จุดสำคัญที่สุดก็คือแท่งที่2นี่แหละครับแท่งที่2คือการคอนเฟิร์มว่าณตอนนี้ราคาเนี่ยเริ่มเหนื่อยอ่ะเปลี่ยนนี่เป็นแท่งที่1นะแท่งที่1แท่งที่2เนี่ยราคาเริ่มเหนื่อยเพราะอะไรครับเราสังเกตดูมันวิ่งแรงขายมาเรื่อยแต่พอมาเจอแท่งนี้ปุ๊บนะครับราคาบอกขอพักนิดนึงเปลี่ยนเป็นแท่งสีเขียวเล็กๆนะครับมีแรงซื้อเข้ามานิดหน่อยพอพักเสร็จนะครับราคาบอกว่าฉันจะไปต่อเกิดเป็นแท่งที่3ขึ้นมาครับดูยังไงมันจะไปต่อเราสังเกตดูส่วนใหญ่แล้วมันจะทะลุแนวรับแบบนี้ถ้าราคาสามารถทะลุแนวรับได้และปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้นะครับสิ่งที่กราฟไปทำคือมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้
แบบนี้นั่นเองถามว่าผมวาดตรงเนี้ยมันโนหรือเปล่ามั่วหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวผมวาดภาพเนี้ยไว้ซ้ายมือก่อนไว้ขวามือนะครับจะได้เห็นว่าที่ผมวาดเนี่ยกับสิ่งที่กราฟมันเกิดขึ้นจริงๆประจําเนี่ยมันเกิดขึ้นคล้ายๆกันต้องใช้คำว่าคล้ายๆกันนะครับมันจะไม่มีเหมือนกัน 100% นะไม่มีครับมันจะคล้ายๆกันแนวรับปุ๊บแล้วกราฟลงต่ออ่ะสมมุติตรงนี้นะครับเราเห็นละกราฟวิ่งลงมาเยอะมากๆนะลงมาเยอะมากๆเสร็จแล้วมันมีการทําอะไรครับทําแนวรับแบบนี้ครับเห็นมั้ยแท่งที่1อาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% ในเรื่องของลักษณะของแท่งเทียนะครับเพราะกราฟไม่มีทางเหมือนกันอยู่แล้วแท่งที่2แท่งที่3แล้วพอราคาแท่งเนี้ยปิดต่ำกว่าแนวรับปุ๊บนะครับกราฟวิ่งลงต่อมีอีกไหมครับมีให้เห็นเรื่อยๆครับนี่ไล่มาอีกครับราคาเป็นไงครับวิ่งลงวิ่งลงแท่งนี้บอกขอพักแป๊บนึงนะเพื่อนนี่ครับก็คือแท่งนี้อันนี้คือแท่งที่1 2 3แล้วราคาวิ่งลงต่อเนื่องตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเลื่อนกราฟกับดูนี่คือคู่เงินทองคำ time frame 30นาทีนะครับผมเลื่อนไปเรื่อยๆเลยไกลๆเดี๋ยวยังไงก็เจอครับอ่ะนี่เจออีกแล้วจะเห็นว่าราคาครับก็ลงมาทั้งหมดไม่รู้กี่แท่งแล้วไม่ต้องสนใจแค่ว่ามันวิ่งลงและมีการพักตัวแล้วแท่งนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับที่มันพักตัวครับเหมือนตรงนี้เลยปิดต่ำกว่ารับปุ๊บสิ่งที่กราฟจะทำคืออะไรครับคือมันก็ต้องการที่จะวิ่งลงต่อลงต่อเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือทำการเข้าเซลล์ตรงจุดนี้SL เราอยู่เหนือไส้แท่งข้างบนนะครับแล้วก็ TP 1ต่อ1คำถามที่หลายคนยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยทำไม SL ต้องอยู่เหนือไส้แท่งนี้คำตอบคือเรามาดูชุดนี้ก็ได้ครับนี่คือเบสิกพื้นฐานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าเวลากราฟมันต้องการจะวิ่งลงนะครับมันจะทำแบบนี้สมมติเราเซลล์ตรงนี้แบบหลับหูหลับตาเซลล์นะ SL เราอยู่ตรงนี้พอเพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาจะไม่ทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเอาใหม่ถ้าสมมติเรามาเซลล์ตรงนี้ SL เราอยู่ตรงไหนข้างบนนี้พอเพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อไส้ข้างบนเขาห้ามทูไส้แท่งก่อนนะผมสามารถไปเรื่อยๆได้ครับถ้าผมเซลล์ตรงนี้ SL อยู่ไหนอยู่นี่เพราะถ้าแท่งนี้จะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนนะมาถึงไส้ข้างบนนะฮะไปได้ต่ออีกครับไปได้อีกไหมได้เรื่อยๆครับจนกว่ากราฟมันจะเปลี่ยนเทรนด์นั่นแหละกราฟวิ่งลงเซลล์จุดนี้นะครับ SL อยู่ตรงนี้พอเพราะแท่งนี้จะลงต่อห้ามทะลุไส้แท่งก่อนนะมีอีกไหมผมมีได้เรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าเวลากราฟมันวิ่งลงก็ทำอะไรครับเราก็ทำการเข้าเซลล์SL ข้างบนนี้นะครับหวังให้ราคาไม่ลงต่อมีอีกไหมมีให้เห็นเรื่อยๆครับเรื่อยไปนี่มาอีกแล้วนะครับการวิ่งลงมาเยอะมากๆทำแนวรับย่อยแท่งนี้คือแท่งนี้แท่งนี้ปุ๊บปิดต่ำกว่าแนวรับแท่งก่อนหน้านะครับสิ่งที่มันทำคือมันวิ่งลงต่อแต่เนี้ยมันลงต่อนิดนึงนะครับแล้วมันขึ้นก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมครับเพราะมันไม่ใช่เทคนิคเทพที่แบบชนะตลอด 100% ไม่ใช่ครับโอกาสแพ้มันก็มีแต่เนี้ยถ้าสมมติเราแบบไม่โลภมากนะเราปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งไปสักประมาณครึ่งทางแล้วก็ SL หน้าไม้เนี่ยเราก็น่าจะรอดได้เพราะ TP เราตรงนี้ใช่ไหมราคามาครึ่งทางแล้วพอมันไปครึ่งทางปุ๊บเราก็ SL หน้าไม้ก็จะไม่เสียเทรดนั่นเองนะครับผมสามารถไปต่อได้อีกก็จะมีให้เห็นเรื่อยๆเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปอีกอ่ะย้อนกลับไปไกลๆย้อนกลับมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยอันนี้เราหาไปด้วยกันเลยนะครับว่าจะเจอไหมนี่คือกราฟจริงๆแล้วผมเลื่อนมาจริงๆครับผมไม่ได้เตรียมกราฟด้วยนะจะเห็นว่าราคาทำอะไรครับวิ่งลงพักตัวแล้วลงต่อถูกไหมฮะเราก็เซลล์ตรงนี้ครับ SL อยู่ข้างบนหวังให้กราฟวิ่งลงถ้าสมมุติเราพลาดทั้งหมดนี้นะไม่ใช่เห็นแท่งเขียวแล้วมาบ่ายไม่ใช่ครับเห็นแท่งเขียวให้เริ่มนับเลยอันนี้1 2เราแค่รอแท่งเนี้ยปิดต่ำกว่าโซนนี้กราฟก็จะวิ่งขึ้นได้โทษทีกราฟจะวิ่งลงได้นะครับผมกำลังสับสนอยู่กราฟลงได้แต่ถ้ามันจะวิ่งขึ้นได้ครับมันต้องเป็นทรงแบบนี้คือราคาเนี่ยคอนเฟิร์มอีกแท่งหนึ่งว่าเป็นแบบนี้แล้วถึงจะขึ้นต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคอนเซปต์ที่ผมเรียกว่า3แท่งมหาปลายจะเห็นว่ากราฟมันเกิดขึ้นประจำนะนี่ผมเลื่อนออกมาแบบไม่ได้เตรียมกราฟด้วยมันก็จะมีให้เห็นเรื่อยไปนะครับแต่ถามว่ามันง่ายขนาดนี้หรอคือใช่ครับมันง่ายขนาดนี้แต่ก็ต้องมีการเฝ้ากราฟด้วยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนสไตล์การสอนแบบนี้นะใช้แค่กราฟเปล่าๆไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์นะครับอ่านแค่ไพ่เซคชั่นจำรูปแบบราคานะครับผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้
สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรด Forex กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้คอร์สเนี้ยผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงและผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมนึงเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวจะขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะนึงแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดได้ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกินราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเราลองวิจารณ์นี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูป้าๆนะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านเท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อนนะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองนะอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรด Forex ด้วยกราฟเปล่าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านทั้งเทียน3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรด Forex มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือตายการผมสอนจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากใน LINE ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันจะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มเนาะที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่านั่นแหละใช้ไพทักชันปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้อง
ไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็กเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ Line ID นะครับ @mjpo มี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็จงถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดิลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนติดต่อได้เลยที่ Line ID @mjpo นะผมมี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านนึงนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE เนาะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอ็นดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านนึงแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติเหมือนแก่เฮาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะและลองผิดลองถูกแนวนะครับเพราะว่าทางผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือดาวอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆกันประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟดับใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก
ขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจนงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเนี่ยกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านนึงได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรนให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องเทียมขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้